ส่วนเรื่องราวต่อไปนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ให้ความสนใจมากๆเลยนะคะหลังพี่หนุ่มกรรชัยค่ะได้โพสต์เอกสารคำฟ้องนะลงในโซเชียลค่ะและมีด้วงสาคูค่ะทุกคนค่ะแปะทับชื่อจำเลยเอาไว้ด้วยข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาละเมิดเรียกค่าเสียหายจำนวน5ล้านบาทค่ะงานนี้โอ้โหแฟนๆชาวเน็ตก็เข้ามาเหมือนแบบคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายเลยเนาะรวมไปถึงทายว่าคนคนนั้นคือใครค่ะทุกคนซึ่งต่อมาค่ะทางทนายเดชานะคะก็ได้โพสต์ข้อความค่ะเฉลยนะว่าเขาคือใครนะจ๊ะทำให้ต่อมาเมื่อวานนี้ค่ะคุณลีน่าจังนะคะได้ไปสน.พญาไทค่ะเพื่อแถลงขอโทษพี่หนุ่มนะแล้วก็บอกว่าตนเองเนี่ยไม่ได้สาปแช่งครอบครัวของพี่หนุ่มด้วยอ่ะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ของทางพี่หนุ่มกันเลยค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะพี่ก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าจะต้องเป็นใครแต่พี่ก็มองว่าด้วงมันก็น่ารักดีนะด้วงสาคูพี่ก็ไม่ได้เล็กอย่างคือเขาจะมาเป็นด้วงจริงก็คงจะเป็นไปไม่ได้หรือใครจะเป็นด้วงหรือใครจะเป็นสิงสาราสัตว์ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะเราเป็นมนุษย์คือผมอ่ะรู้จักกับทางคุณลีน่าจังมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะฮะนานแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนิทสนมกันนะทีนี้เราก็มีระยะห่างคือถ้าย้อนกลับไปหลายปีก่อนเนี่ยแกก็เคยมีการวิพากษ์วิจารณ์ผมเหมือนกันนะครับในเป็นช่วงๆเป็นระยะไปนะครับซึ่งผมเองก็ไม่เคยถือสานะผมเข้าใจในมุมของแกในบริบทของแกที่แกเป็นอยู่พอมาครั้งนี้ผมว่ามันนะฮะมันล้ำเส้นไปนิดนึงผมเชื่อว่าทุกคนน่ะที่ติดตามรายการผลกระแสติดตามผมอยู่หรือติดตามตัวเขาอยู่เนี่ยก็คงจะรู้ว่ามันมีมุมไหนบ้างที่มันล้ำเส้นผมคือเรื่องมันเกิดจากการที่ว่าผมเองเนี่ยได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณน้องคุณน้องแกเล่าเหตุการณ์ว่าตัวแกเองเนี่ยโดนอะไรมากจากแม่ตั๊กนะฮะแกมีการอัดคลิปลงโซเชียลแล้วหลังจากนั้นแกปิดคลิปไปเพราะว่าทางคุณตั๊กเองเนี่ยได้มีการไปให้ทางฝั่งของอินฟลูเอนเซอร์มาเหมือนแบบเน็ตไอดอลเนี่ยมาเหมือนกับโจมตีแกจนแล้วกำพาวทัวร์มาลงจนแกก็เลยต้องปิดไมค์ที่คุณน้องบอกมาแบบนี้ปรากฏว่าในวันนั้นน่ะมีคนส่งเข้ามาว่าเน็ตไอดอลประตูน้ำหรือเปล่านี่สาบานให้ตายเลยนะพี่ไม่รู้จริงพี่ไม่เข้าใจหรอกว่าเน็ตไอดอลประตูน้ำคืออะไรขอโทษนะฮะพี่ไม่เคยมองเห็นว่าคุณลีน่าจังเป็นเน็ตไอดอลพี่ก็เลยไม่คิดว่าเขาเป็นเน็ตไอดอลพี่ก็เลยงงพี่ก็เลยถามว่าเน็ตไอดอลประตูน้ำใช่หรือเปล่าที่เขาส่งมาถามคือพี่ไม่รู้ไงปรากฏเขาบอกว่าใช่ค่ะจบแค่นั้นเลยหลังจากนั้นแกก็ด่าพี่ละตอนแรกพี่ก็ไม่ได้คิดด้วยนะว่าเป็นคนนี้แต่พอตอนหลังเริ่มมีส่งมาเรื่อยๆพี่ก็เอ๊ะหรืออะไรยังไงวะพี่ก็ไม่รู้อ่ะพี่ก็เลยพูดแบบรวมๆว่าโอเคแบบผมรู้แล้วผมเห็นแล้วเพียงแต่ว่าผมก็ไม่ได้ให้ค่านะเพราะว่าผิดชอบชั่วดีเนี่ยคือยังไม่รู้เลยจะไปด่าคนอื่นได้ยังไงมันคือข้อเท็จจริงอ่ะเสร็จปุ๊บไม่จบไม่โอเคแล้วพี่ถือว่าล้ำเส้นคือหนึ่งเนี่ยการมาแช่งลูกพี่ซึ่งแบบอันเนี้ยเกินไปถึงแม้เขาจะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ด้วยวินยูชนของทุกๆคนที่ดูอยู่รู้ได้ครับว่าเขาพูดถึงใครคนเป็นพ่อตื่นเช้าขึ้นมาก่อนออกจากบ้านพี่จะสวดมนต์ให้ลูกพี่ทุกวันพี่สวดมนต์ให้ลูกพี่ทุกวันทุกวันจริงๆไม่เคยเว้นสวดทุกวันในขณะที่มีคนนึงแช่งลูกพี่รับไม่ได้พี่ก็เลยยืนยันว่าพี่เนี่ยฟ้องจริงพี่ตั้งเรื่องทนายฟ้องจริงนะครับแล้วสิ่งที่มันเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งก็คือตัวคุณเองเนี่ยแหละครับที่วันนี้คุณไปขอโทษที่หน้าพญาไทว่าฉันขอโทษนะที่แบบฉันเอาเรื่องไอ้หนึ่งล้านบาทเนี่ยไปพูดฉันไม่รู้ความผิดของคุณสำเร็จแล้วครับแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณยอมรับไปแล้วคุณพูดถึงผมจริงๆนี่คือหลักฐานชั้นดีในชั้นศาลผมจะประกอบเรื่องนี้ยื่นกับศาลกับสิ่งที่คุณขอโทษผมไปนั่นนะแล้วขอโทษแค่วันเดียวแค่นี้เหรอไม่ใช่ครับคือมันยังไม่รวมกับเคสอื่นๆที่มันเกิดขึ้นอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมก็อยากให้เป็นบรรทัดฐานถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปจบที่ศาลก็ให้ศาลท่านบันทึกเอาไว้เลยว่าคุณจะไม่มายุ่งกับผมอีกไม่มาแตะกับผมอีกแต่นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปถ้าคุณยังพูดถึงผมอยู่ผมจะเก็บเข้าแฟ้มแล้วผมจะให้ทนายเนี่ยฟ้องทุกสัปดาห์คือ5ล้านเนี่ยไม่ใช่ราคาของเขานะราคาของพี่5ล้านได้มาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะบริจาคไปตามหน่วยงานต่างๆทั้งหมดพี่ไม่เอาสักแม้แต่สลึงเดียวถ้าได้ได้เท่าไหร่ให้เท่านั้นก็ไม่เป็นไรครับก็ต้องฝากบอกตรงนี้ว่าข้าวมันไก่ที่ประตูน้ำนี่อร่อยมากนะครับแต่ว่าโอเลี้ยงกับผัดไทยที่ศาลเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้กัน